เราเป็นเพื่อนเข้ามาก่อนเนาะแป๊บนึงฮะครับผมรอแป๊บนึงมาเปิดไลน์แล้วสวัสดีนะครับเพื่อนสวัสดีช่างผมทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะฮะอันนี้อาจารย์บดินทร์นะครับก็จะมาตัดผมนะครับในทรงบัตเตอร์ไฟล์นะครับกับน้องนักศึกษาที่น่ารักความยาวก็ค่อนข้างที่ยาวอยู่นะเดี๋ยวเราจะตัดออกสัก2นิ้วเนาะแล้วก็ทำให้ตรงกรอบทรงมีความหนาหรือมีเนื้อผมเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเนาะจะได้ดูไม่บางมากนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะจะสักให้เพื่อนๆได้เข้ามานะครับดูไลฟ์กันในวันนี้เนาะมีใครได้ไปงานเมื่อวันที่6บ้างนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวงานบิวตี้นะครับก็ได้เจอเพื่อนๆทั้งเป็นบาร์เบอร์นะครับแล้วก็ซาลอนเยอะแยะเลยนะครับส่วนอาจารย์มดินเองก็ได้รับรางวัลนะครับผู้เชี่ยวชาญการตัดผมทำเคมีสีดีเด่นด้วยนะครับแล้วก็ได้ขึ้นนะครับขึ้นเวทีพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสตอรี่ของบาร์เบอร์เบนต่างๆกับน้องๆที่ไปแข่งขันนะครับได้แชมป์ผมเอเชียกันนะครับกับบาร์เบอร์เบนนะครับแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ต่างๆได้มาแชร์นะครับสตอรี่ต่างๆของประวัติการเป็นช่างหรือว่าการทำผมหรือการแข่งขันนะครับเพื่อนๆได้ที่ได้ไปเที่ยวกันก็พอทราบบ้างแล้วนะครับเพราะสิ่งสำคัญในการตัดผมนะไม่ว่าจะเป็นบาร์เบอร์หรือซาลอนนะครับก็เกี่ยวกับโซเชียลต่างๆนะครับเกี่ยวกับพวกออนไลน์นะครับก็มีส่วนสำคัญในหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วยิ่งช่วงนี้ด้วยนะครับก็จะใช้สื่อเหล่านี้กันค่อนข้างเยอะด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับใครได้ไปเที่ยวงานวันที่6บ้างนะครับทักทายกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะมีหลากหลายนะครับในการแข่งขันนะครับก็มีทั้งแข่งขันผมชายแข่งขันแต่งหน้านะครับแข่งขันสีผมของผู้หญิงนะครับมีหลากหลายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆแบรนด์ต่างๆนะครับแบรนด์ของเราบาร์เบอร์เบนก็ได้ออกบูธเช่นกันนะครับทั้งโชว์การตัดผมของทีมบาร์เบอร์เบนนะครับฮาริสบางยีแล้วก็น้องที่เข้าแข่งขันต่างๆนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของแอลแองเจิลนะครับได้นำมาออกบูธให้กับเพื่อนๆช่างผมนะครับได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้กันนะครับโอเคเดี๋ยวช่วยกดไลค์กดแชร์ให้จามบดินด้วยนะครับในเพจบาร์เบอร์เบนนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเข้ามากันหลายๆท่านก่อนนะครับทรงก็จะประมาณนี้เนาะถ้าตัดแล้วก็จะมีวอลลุ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีเลเยอร์ที่ไล่ระดับกันลงไปเนาะทีนี้การเซตทรงก็จะได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือแบบในลักษณะม้วน
ม้วนรอนหรือหนีบยกโคนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้ในส่วนของตรงกลางมีวอลลุ่มแล้วก็ปลายงุ้มก็ได้หรือจะเป็นรอนที่เป็นรอนปลายสะบัดเลยก็ได้อันนี้ผมหนูผมยืดไหมไม่ยืดไม่ได้ยืดผมตรงธรรมชาติเนาะโอเคฮะเดี๋ยววันนี้ไลฟ์อาจจะใช้เวลาเร็วนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้ลูกค้าแน่นมากทั้งทำสีทั้งตัดผมนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จองอาจารย์ไว้หลายท่านอยู่นะครับในขนาดช่วงปกติธรรมดานะครับลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มาตัดผมทำสีกับอาจารย์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับงั้นทีนี้ได้รับรางวัลยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็ลืมฝากติดตามนะครับ Barber Ben L Angel นะครับ VH Academy นะครับแล้วก็เฟซส่วนตัวอาจารย์ AJ บดินนะครับติดตามผลงานกันได้สนใจหรืออยากทราบเทคนิคนะครับในส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคเป็นเพื่อนเข้ามากี่ท่านแล้วเอ่ย10แล้วเนาะวันนี้จะตัดทรงบัตเตอร์ฟลายนะครับบัตเตอร์ฟลายก็คือว่าจะเป็นลักษณะสวอนหรือว่ามีเท็กเจอร์ทั้งศีรษะเลยตั้งแต่ส่วนด้านบนจากสั้นไปหายาวจนถึงฐานผมด้านล่างนะครับทรงนี้เลยนะครับผีเสื้อหลายรูปแบบนะครับก็อาจจะม้วนออกม้วนเข้าหรือม้วนสลับนะครับออกเข้าก็ได้เพื่อต้องการเน้นเท็กเจอร์ทรงนี้คือต้องการเน้นเห็นเท็กเจอร์การไล่ระดับจากสั้นไปหายาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดกันนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับใครไปเที่ยวงานที่6บ้างนะครับงาน Beauty Thailand นะครับงานแข่งขันเมื่อวันพุธที่6นะครับทักทายเข้ามาได้เลยโอเคเรามาเริ่มตัดฐานผมกันก่อนนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับไลฟ์อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจารย์ติดลูกค้าพอดีนะครับฮะวันนี้ลูกค้าจองคิวเข้ามาเยอะเลยนะครับโอเคเราจะเริ่มกันที่ฐานผมนะมานี่เนาะโอเคฮะครับเสร็จแล้วเช็คปลายผมเล็กน้อยนะครับดูฐานผมด้านหลังโอเคครับเรียมนิดหน่อยโอเคเราจะมาเริ่มทางด้านหน้าเลยนะครับเราจะเริ่มจากด้านหน้าเลยทางด้านขวามือนะครับจะวัดจากนะครับผมที่สั้นที่สุดของน้องนางแบบนะครับแล้วไล่เชื่อมลงมาจนถึงด้านล่างเลย
ครับเชื่อมต่อเลยนะครับจะยกสูงนิดหนึ่งนะโน้มผมด้านหลังนะครับยกมาด้านหน้าเลยนะครับโน้มสูงนิดหนึ่งเพื่อต้องการให้ด้านหลังมีเลเยอร์ที่สูงนะครับเป็นแนวเดียวกับไกด์ไลน์ด้านหน้าที่ไล่ระดับกันนะครับโอเคจะได้ทางผมประมาณนี้นะครับเราเชื่อมต่อช่องสุดท้ายด้านหลังนะครับคือช่องนี้เลยมาที่ไกด์ไลน์นะครับช่อแรกของด้านหน้านะครับมีสูงขึ้นมาเลยนะโอเคดูไกด์ไลน์นะครับแล้วก็ตัดนะครับตามไกด์ไลน์ที่เราตัดไปแล้วนะฮะช่อด้านหลังนะครับยกสูงขึ้นมาเช่นกันนะครับเชื่อมต่อจากด้านบนที่เราตัดไปแล้วนะครับดูใกล้ลายนะครับแล้วก็ตัดโอเคจะได้แบบนี้นะครับนะครับในทางด้านเลเยอร์ทางด้านขวามือนะครับเดี๋ยวเรามาต่อทางด้านซ้ายมือนะครับในเทคนิคเดียวกันแบ่งครึ่งหน้าไว้นะครับโน้มมาหมดเลยนะฮะดูใกล้ลายด้านหน้านะครับที่เราตัดไปแล้วทางด้านขวานะครับแล้วเราก็ตัดเชื่อมนะครับโอเคโอเคนะครับต่อด้วยทางด้านหลังใบหูนะครับมาที่ใกล้ลายช่อแรกเลยนะครับนะครับเราก็ดูด้านหน้านะครับเวลาจะประมาณนี้โอเคนะครับด้านหลังเหมือนเดิมนะครับโน้มมาด้านหน้าทั้งหมดเลยอ
โอเคยกสูงขึ้นเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัดตามกระลายที่ตัดไปนะครับนะฮะด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับช่อสุดท้ายนะครับหวีโน้มมาเลยนะครับด้านล่างไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับเราหวีโน้มมานะครับไปดูกระลายที่เราตัดโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราได้ฐานด้านหน้าแล้วนะครับเวลาเราใดหรือว่าเราม้วนสวอนสวอนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะน้องก็นางแบบก็ลูกครึ่งเลยนะเนี่ยเข้ากับทรงผมนี้เลยน้องเป็นคนเลือกเองนะครับอยากได้ทรงแบบนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์บอกเอาเลยจัดไปเลย เหมือนโอเคเราได้ฐานแล้วนะครับทีนี้เราจะมาตัดเชื่อมเลเยอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโน้มมาทั้งหมดเลยนะครับเป็นการเช็คด้วยเราสร้างเลเยอร์ทางด้านหลังด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับโอเคทางด้านขวามือนะครับเทคนิคเดียวกันหวีโน้มไปเลยโน้มไปทางด้านหน้าครับโน้มไปทางด้านหน้าด้านล่างไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับเราหวีโน้มไปทางด้านหน้าเลยสวัสดีคุณปิยวรรณด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์บดีสวัสดีครับสวัสดีคุณสวัสดีคุณทีเคตุมติ๊กด้วยนะคะบอกสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับโอเคมานี่เลยมันพูดที่แล้วใครไปเที่ยวงานบิวตี้มั่งทักทายกันได้นะครับงาเราได้แล้วนะครับทั้งฐานผมด้านหน้านะครับกับเลเยอร์ด้านหลังนะครับที่ได้ระดับกันนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของเลเยอร์ด้านหลังแล้วก็ด้านบนอีกเล็กน้อยนะครับว่ามีการไล่ระดับเชื่อมกันแล้วหรือยังนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนิดเดียวนะครับไล่เพิ่มนิดนึงโอเคนะครับช่อต่อไปนะครับทางด้านข้างยกขึ้นมาเลยนะครับไล่เชื่อมด้านข้างโอเคนิดเดียวนะครับต่อไปทางด้านข้างขวาหนึ่งเห็นไหมครับ
ถ้าเนื้อผมของลูกค้านะครับหรือว่านางแบบมีปริมาณเนื้อผมที่กำลังพอดีมีความสมดุลนะครับผมเส้นปานกลางไม่ใหญ่มากไม่หนามากนะครับไม่หยิกหยักโศกก็จะทำให้ทรงบัตเตอร์ฟลายเนี่ยตัดนะครับค่อนข้างที่จะได้ใกล้เคียงมากสุดนะครับขึ้นอยู่กับสภาพผมนะครับอาจารย์ย้ำเสมอว่าในทุกๆไลฟ์ไม่ว่านางแบบหรือลูกค้าต้องการแบบไหนก็ตามนะครับทรงแบบไหนก็ตามเราสามารถตัดให้ได้ใกล้เคียงตามแบบเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะตัดให้ตรงปกได้ 100% นะครับเราจะได้ฐานผมได้เลเยอร์ได้รูปทรงเชฟฟอร์มต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกับปกนะครับเราจะต้องแนะนำลูกค้านางแบบด้วยว่าโอเคส่วนไหนที่ได้ใกล้เคียงส่วนไหนที่ได้ไม่ใกล้เคียงปรับสภาพให้เข้ากับหรือปรับเทคนิคในการตัดหรือทรงผมให้เข้ากับสภาพผมของนางแบบหรือลูกค้าโดยตรงนะครับเราคุยให้เคลียร์ด้วยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเช็คอีกข้างหนึ่งนิดนึงอีกนิดเดียวนะครับโอเควันนี้ไลฟ์ช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจารย์ติดลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายมีลูกค้าจองคิวอาจารย์มาอีกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยรูปทรงนะครับเดี๋ยวเราจะได้แล้วก็จะไปม้วนเซตทรงกันเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเรามีเทคนิคการตัดที่ดีนะครับเราแค่เป่าก็เป็นทรงแล้วนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับดูเป็นธรรมชาติมากนะครับแล้วก็ลายเท็กเจอร์ผมก็ใกล้เคียงกับเรฟเฟอร์เรนซ์นะครับที่นางแบบอยากได้เห็นไหมครับถ้าเรามีเทคนิคที่ดีตัดนะครับวิธีการตัดต่างๆนะครับสเต็ปบายสเต็ปในแต่ละช่อในแต่ละขั้นตอนนะครับและการมองวิเคราะห์ทรงผมก็จะสามารถตัดทรงได้ออกมาที่ทำให้ใกล้เคียง reference นะครับแล้วก็ลูกค้าหรือนางแบบสามารถไปเซตทรงเองที่บ้านได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสะดวกนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็สวยด้วยเป็นธรรมชาตินะครับได้ย้ำนิดนึงyou
นี่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเท็กเจอร์นะครับเพิ่มเติมนะครับในส่วนของด้านหน้าให้ดูซอฟต์ขึ้นนะครับกองเพื่อนๆเป็นไงมั่งในไลฟ์ฮะไม่มีคอมเมนต์เหรอกี่ท่านแล้วเอ่ยสองท่านเองสองท่านเองเหรอโอเคคือก็จะประมาณนี้นี่นะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะทำการม้วนกันนะครับนี่เพื่อนๆทักทายมาไหมเราจะม้วนใต้ใกล้เคียงกับในแบบเลยเนาะฮะจะฟังไหมอะไรนะฟังคุยคนเดียวนะคุยคนเดียวคุยคนเดียวได้ฮะโอเคม้วนนิดนึงถ้าผมหนานะครับสำหรับทรงนี้ถ้าผมหนาก็จะมีความเป็นวอลุ่มมากขึ้นนะครับถ้าผมค่อนข้างที่จะหนาเยอะๆนะครับจะมีความเป็นวอลุ่มมากขึ้นนะครับโอเคนะครับต่อกันด้วยด้านบนและด้านหลังนะครับเห็นชัดไหมครับวันงานวันที่6คนเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆมีทั้งบาร์เบอร์ซาลอนนะครับไปเที่ยวกันซื้อของกันเยอะแยะนะครับ
ของก็มีลดราคานะครับมีทั้งกรรไกรทั้งสีผลิตภัณฑ์หลายนะครับหลายแบรนด์เลยแล้วก็ยังสนุกกับการแข่งขันนะครับยินดีกับผู้ที่ได้แชมป์นะครับในการแข่งขันแต่ละประเทศนะครับโอเคม้วนใกล้เคียงกับในแบบเลยเนาะในเรฟเฟอเรนซ์ที่นางแบบอยากได้ทรงนี้บัตเตอร์ไฟล์นะครับการตัดผมกับการเซตทรงก็มีส่วนสำคัญนะครับในการทำงานของร้านซาลอนหรือแม้กระทั่งร้านบาร์เบอร์นะครับการเซตทรงก็มีส่วนสำคัญเป็นการจดงานนะครับที่สวยนะครับหรือเก็บรายละเอียดต่างๆจะถึงไหนแล้วคะม้วนผมจะเสร็จแล้วจ้าจะเสร็จไวเกินเด้งเกินไปแล้วนะเดี๋ยวมีลูกค้านัดคิวมาเยอะเลยช่วงบ่ายวันนี้ก็อาจจะเทคนิคนะครับขั้นตอนอาจจะกระชับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อนขั้นตอนอาจจะกระชับขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆทักทายกันเข้ามาปกติมันผมเองไหมคะเวลาจะขอตอนไปเที่ยวไปเที่ยวโอเคมันก็สะดวกดีสำหรับคนที่แบบแต่มันก็จะได้แค่ทรงเดียวนะจริงๆแล้วค่ะสวยเลยน้องหน้าตาน่ารักนะน้องเข้ากับทรงผมนี่พอดีบัตเตอร์ไฟล์แฮร์คัทใส่ฝอนิดนึงใช่ใส่ฝอนิดนึงเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงเสียวหน้าแทนเลยจ้ะโอเคโอเคเรามาเซตทรงแล้วนะครับวันนี้การเซตทรงก็จะใช้ตัวนี้ช่วยเลยนะครับ Dust powder ผงแป้งยกโคนผมหรือให้เนื้อผมมีวอลลุ่มแล้วก็สร้างเท็กเจอร์ให้ชัดเจนขึ้นด้วยนะครับโอเคอ่ะ
ดูกันตัวนี้ขายดีมากครับพูดเลยนะเมื่อวันงานล่าสุดขายดีเวอร์ใช่ลูกค้าแบบถามหาแล้วถามหาอีกใช่เยอะมากครับใช้ดีมากนะครับยกคนผมก็ได้สร้างเทคเจอร์ก็ได้นะครับฮะเราก็จะใส่ที่โคนผมแล้วก็ปลายผมนะครับเล็กน้อยเพื่อให้อยู่ทรงมีวอลลุ่มนะครับคือวัตถุประสงค์คือสร้างวอลลุ่มนะฮะสร้างวอลลุ่มนะครับสร้างวอลลุ่มฉีดไปที่โคนแล้วก็ไปที่เทคเจอร์ของผมปลายผมนะครับใส่นางงามต้องรู้จักพวกนี้แน่นอนเพราะว่าใส่นางงามจะต้องกล้าผมบ่อยใช่ใส่นางงามจะต้องกล้าผมบ่อยใช่ใช่ต้องใช้พวกแป้งพวกนี้สมัยก่อนมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับที่หยอดนะใช่ใช่ที่หยอดเปิดคนขัดกันยีเนี่ยโอ้ติดหนึบเลยนะใช่นั่นแหละแต่สมัยนี้วิวัฒนาการคือสามารถฉีดได้อย่างนี้เลยใช่ฉีดได้อย่างนี้เลยก็ง่ายต่อการใช้งานแบบจุดไหนที่เราอยากจะทำจริงๆใช่แล้วเราก็ขยำทรงเล็กน้อยนะครับเฮ้ยอย่างทรงเล็กน้อยสวยเลยโอ้โหเห็นไหมหนูโอเคไหมโอเคเนาะสวยมากเลยใช่ไหมตรงเรฟเฟอเรนซ์ไหมตรงนะโอเคเห็นไหมเทคนิคการตัดผมนะครับสำคัญเทคนิคการเซตทรงก็สำคัญนะครับถ้าเรารู้เทคนิคในแต่ละขั้นตอนสเต็ปบายสเต็ปจะเริ่มยังไงจบยังไงหรือสร้างเลเยอร์ในแต่ละส่วนแบบไหนนะครับถ้าเราวิเคราะห์มุมมองหลักการออกแบบการดีไซน์ได้มันก็จะทำให้เราตัดผมใกล้เคียงกับเรฟเฟอเรนซ์มากที่สุดนะครับแล้วลูกค้าก็แฮปปี้โอเคฮะแฮปปี้โอเคประมาณนี้เลยนะครับใส่ผ่อสุดๆอ่าโอเคโอเควันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับในการไลฟ์เดี๋ยวเจอกันในศุกร์หน้านะครับกับอาจารย์บดินทร์และอาจารย์หมูก็ฝากติดตามนะครับ Barber Ben Angel แล้วก็ Facebook อาจารย์นะครับส่วนตัวดูผลงานได้ AJ บดินทร์นะครับวันนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ